ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังเกาะติดไลฟ์ Facebook ทาง News 18นะครับกดไลค์กดแชร์กันเราพาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักนะครับภายหลังจากเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาเครนบริเวณการก่อสร้างคอนโดที่อยู่ติดกับโรงเรียนนะครับเกิดถล่มลงมาเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูภาพนะฮะนี่เป็นเครนต้นเหตุนะครับที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้หล่นร่วงลงมาทำให้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ติดอยู่กับเครนพร้อมกับแผ่นเหล็กนะครับจำนวนมากหล่นร่วงลงมาบริเวณโรงยิมของโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นบริเวณด้านข้างของโรงยิมนะครับผมพาคุณผู้ชมมาดูนี่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นนะครับภายหลังจากเกิดเหตุก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งนักเรียนหญิงและก็นักเรียนชายนะครับซึ่งจากรายงานเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคนที่ขับเครนและก็บังคับเครนหลังจากที่เกิดเหตุก็ได้หลบหนีไปในทันทีนะครับไม่ได้ปรากฏตัวและก็มอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดลักษณะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับบริเวณนี้จะเป็นแผ่นเหล็กที่คาดว่าจะเป็นนั่งร้านนะครับที่ใช้ไว้รองเดินบริเวณเครนนะครับที่ร่วงลงมาซึ่งก็ทับรถ Isuzu นะครับ D-Max คันนี้เสียหายยับเยินบริเวณด้านหน้าทั้งคันนะครับซึ่งจากคำบอกเล่าของทางทีมช่างของโรงเรียนอัสสัมชัญซึ่งเป็นเจ้าของรถนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาแล้วแต่ว่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเท่านั้นนะครับแต่ครั้งนี้เมื่อช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาก็เกิดเหตุที่ไม่มีใครคาดฝันนะครับก็คือเครนได้ถล่มลงมาแล้วก็ร่วงลงมานะครับซึ่งขณะนี้เครนก็ยังค้างอยู่นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะเครนก็ยังห้อยอยู่บริเวณของจุดที่มีการห้อยสลิงเพื่อที่จะเป็นส่วนของการยกของนั้นก็ยังห้อยอยู่นะครับซึ่งหากร่วงหล่นลงมาอีกก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับบริเวณจุดนี้เป็นภายนอกนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูภายในบริเวณโรงยิมกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรขณะเดียวกันทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองตอนนี้อยู่ภายในห้องประชุมนะครับซึ่งประชุมร่วมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทางโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปขณะเดียวกันทางด้านของโรงเรียนก็ได้ให้นักเรียนกลับบ้านในครึ่งวันบ่ายนี้นะครับทันทีและให้ผู้ปกครองนั้นมารับทันทีนะครับพร้อมทั้งประกาศว่าจะทำการปิดเรียนในวันพรุ่งนี้อีก1วันครับนี่เป็นสภาพด้านในโรงยิมนะครับเป็นจุดที่วัสดุเกรนนั้นได้ร่วงลงมาทะลุหลังคานะครับคุณผู้ชมครับดูจากด้านล่างนะครับแล้วก็ร่วงลงมาด้านล่างมีเศษวัสดุต่างๆสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับทีมยาม3-4ค่ะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าการก่อสร้างเริ่มต้นมาประมาณ 3-4 เดือนนะครับโดยการก่อสร้างนี้เป็นไปโดยทางบริษัทหนึ่งนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ทางของบริษัทนั้นระบุว่าก่อนหน้านี้มีจุดประสงค์จะสร้างโรงเป็นโรงแรมนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการสร้างคอนโดแทนนะฮะซึ่งข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวรอทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาสอบปากคำครั้งหนึ่งนะครับส่วนขณะนี้ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนลักษณะของโครงสร้างโดยเฉพาะเหล็กตัวที่รองซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่มีตัวยึดนะครับเป็นเพียงการนำแผ่นเหล็กมารองเท่านั้นไม่มีการขันน็อตแต่อย่างใดเพื่อที่จะให้ทาง
พนักงานก่อสร้างที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าวนั้นใช้เดินบนเครนดังกล่าวนะครับซึ่งเมื่อเครนถล่มลงมาแน่นอนว่าวัสดุอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยก็จะหล่นลงมาชนิดาภาค4/2ค่ะชนิดาภาค4/2ค่ะสังกัดปฏิตาภา3/1ค่ะปฏิตาภา3/1ค่ะจะส่งผลกระทบให้นักพลนักพลด้วยโดนกับเหล็กซึ่งเป็นของแข็งนะของแข็งนะฮะก็ร่วงหล่นลงมาได้สูพิทยาม5/3ค่ะสูพิทยาม5/3ค่ะจากการรับแจ้งเบื้องต้นนะครับขณะที่เกิดเหตุมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ภายในอาคารที่กำลังก่อสร้างเนี่ยราว65คนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นรายงานเพียงเบื้องต้นเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำลังหารือแล้วก็ร่วมประชุมกันเพื่อดำเนินการในเรื่องของการรับผิดชอบต่างๆนะครับกลับบ้านไปนะครับแล้วก็ประกาศว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการหยุดทำการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันนะครับเพราะว่านักเรียนนั้นยังอยู่ในอาการของความตกใจและก็หวาดกลัวนะครับหลังจากที่เยลิกาสีทั้ง2ค่ะเยลิกาสีทั้ง2ค่ะตอนเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ตรงไหนอะครับอ๋อเพิ่งมาใช่ไหมครับกีรานาม6/3กีรานาม6/3หลังจากนี้ต้องรอดูทางผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับหลังจากที่หารือออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะรายงานให้กับคุณผู้ชมติดตามรับชมคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมความคืบหน้าแล้วเรื่องนี้ได้ทางช่อง News 18นะครับกดช่อง18 News 18นะครับหรือว่ารับชมผ่านเว็บไซต์ของ News 18ทางเพจ Facebook News 18ก็ได้นะครับ